นั่งเครื่องมาลงสมุย55 นาทีต่อเรืออีก30 นาทีออกจากนู่น10 โมงมาถึงนี่11 โมงอ่ะไม่หัศจรรย์ไหมล่ะเก่งมากๆเลยเจ๋งๆดีกว่านั่งมาลงที่สุราษฎร์แล้วมันทำให้เราต่อเรือเฟอร์รี่มาอีกตั้ง3 ชั่วโมงครึ่งแต่ก่อนจะถึงจากสุราษฎร์ธานีสนามบินมาถึงดอนสักก็ชั่วโมงครึ่งแล้วนะรถตู้อ่ะได้ยินเสียงน้ำไหมครับเพราะว่าวันนี้เป็นน้ำทะเลน้ำขึ้นนะคะตะกี้มีเรือยอทอยู่หายไปแล้วเรียบร้อยตั้งแต่ตอนที่เรามาเนาะนี่ด้านนี้ก็ซันเซ็ตนะคะชื่อมันซันเซ็ตที่ทันเนี่ยเอามาลงไปในคลิปนั้นเที่ยวหนึ่งแล้วแต่บ่ายๆหน่อยค่ำๆหน่อยเขาถึงจะมีคนแต่เราจะมากินปูกันก่อนฝนตกไปเป็นช่องๆไปแล้วค่ะฝั่งนู้นคือหาดลิ้นนะคะมองเห็นภูเขาเล็กๆนั่นน่ะท้ายๆที่จัดฟูลมูนปาร์ตี้แล้วมองเห็นยาวๆตรงตัดๆนั่นคือท่าเรือบ้านใต้ที่สำหรับเวลาคนป่วยแล้วเขาจะเอาเรือเทรนสเฟอร์the person หรือว่าพวกกลุ่มคนที่เขาจะไปสมุยอ่ะเขาก็มาลงเรือตรงบ้านใต้นี้ได้นะคะเป็นท่าเรือเฉพาะกิจเนาะเป็นซับมารีนที่มันน่าจะมีเรือจอดด้วยนะคะแต่ด้านในเนาะเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ก็เป็นลักษณะของฝั่งบ้านใต้นะคะฝั่งบ้านใต้เดี๋ยวก่อนดิใครเขียนอะไรมั่งไพวันโอ้โหสวรรค์ไพวันสวัสดีปีใหม่อ๋อพี่หน่อยบอกว่าจีนับเจ๊นับ เรียกเจ๊เลยเหรอคะ ไหวจ้านะน้องไพวันสวัสดีครับดีใจมากเลยที่น้องไพวันมาพันดีไอยาสวัสดีค่ะพันดีอุ้ยเราไม่เจอกันนานมากแล้วนะนี่ตั้งแต่สมัยไลฟ์สด2 ปีกว่าแล้วมั้งนะให้ดูหน้าหน่อยวันนี้หน้าสดมากๆเลยนะคะมาเทศกาลกินปูดูพระจันทร์กับเขานะโอ้โหขอบคุณค่ะนั่งไลฟ์ไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าเสียงเพลงจะเข้าไหมน่าจะติดเหลืองหรือเปล่าไม่รู้จ้ะถ้าติดเหลืองเดี๋ยวค่อยเข้าไปปิดเสียงเอาเนาะก็นั่งคอยอาหารอีกเซตหนึ่งเพราะว่า2 พี่น้องไม่หุงข้าวกินนะคะมากินอาหารทะเลนะคะปูเซตหนึ่ง4-5 ตัวต่อ1 กิโลก็ประมาณ400 กว่าบาทถ้าเซตใหญ่มีหมึกสารพัดหมึกเลยนะคะแต่หมึกตัวนี้ใหญ่มากโอ้โหกินอย่างกับยางรถยนต์เลยคิดผิดหรือเปล่าไม่รู้ที่สั่งตัวใหญ่มาสจันเคี้ยวหนึบๆเลยค่ะพันพี่คุณพี่พันบอกว่าสวัสดีพี่หน่อยไทยจินเจแปนนะคะแล้วก็สวัสดีน้องไพวันด้วยเนาะทักทายกันมานะแล้วก็น้องไพวันทักน้องเสียหนับนะพี่เฮียหนับสภาพตรงนี้เป็นอย่างนี้ตรงฝั่งตรงข้ามที่มองเห็นต้นไม้บางอยู่ก็คือเขาจัดธนาคารปูม้านะคะตอนค่ำๆเขาจะให้เราสามารถปล่อยลูกปูลงทะเลได้นะคะเขาจะอนุบาลไว้เขาจะให้ปล่อยลงทุกวันแหละแต่ว่าใครมาก็โปรดปล่อยฟรีนะคะไม่ต้องเสียตังค์แต่ต้องคอยเวลาให้น้ำมันเย็นก่อนเนาะเขาว่ากันอย่างนั้นนะคะตรงนี้เป็นไฮไลท์อีกแห่งหนึ่งนะคะถ้าน้องเสียหนับมาเกาะพะงันต้องแวะนะก่อนถึงเลยโค้งตรงทางเลี้ยวไปหาดลิ้นไปท้องในปานตรงขึ้นมาเรื่อยๆนะเลยโรงพยาบาลกรุงเทพคลินิกมาก่อนหน่อยนึงแล้วก็จะมองเห็นเป็นรูปสับปะรดเขียนว่าซันเซ็ตหรือว่าซันเซ็ตวอล์กนะก็เข้ามาตรงนี้ได้เลยไม่เข้ามาก็สำรวจให้ทั่วแล้วมันจะมีลานสเก็ตใช่สิสเก็ตบอร์ดอะไอที่ว่ามันเป็นลูกล้อหมุนๆอะไม่ใช่สเก็ตตัวอีกอันนึงนะสเก็ตบอร์ดที่มีล้อ4 อันอะที่เขาเล่นกันอะเหมือนวินเซิร์ฟอะไรพวกเนี้ยไม่ใช่สิไม่ใช่วินเซิร์ฟสเก็ตนั่นแหละเรียกไม่ถูกผู้บ่าวทองใบโอ้สวัสดีผู้บ่าวทองใบ thank you นะคะอ้าวให้ดูทะเลดีกว่าดูทำไมโต๊ะอาหารพี่หน่อยขอบคุณมากๆเลยขอบคุณน้องเสียหนับขอบคุณน้องไพวันนะคะเดี๋ยวไฮไลท์ไว้สักนิดนึงเดี๋ยวจะ